วันนี้เฮียต๋องจะพาไปแกงส้มปลาหมอดีไหมมีปลาอยู่มาแขกมาถึงที่เลยมาหน้าบ้านวันนี้เดี๋ยวจะทำแกงส้มรสเด็ดกินกับข้าวมื้อเที่ยงกันดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเตรียมหม้อเรียบร้อยเตรียมจุดไฟตั้งหม้อให้ร้อนเดี๋ยวก็ใส่เครื่องแกงลงไปจุดอย่างไรก็ยังไม่ติดนะครับแก๊สหมดวัตถุดิบวันนี้เป็นปลาหมอนี่ดูนี่เขาเรียกว่าแทกปลาหมอมามันแทกมาจากหนองน้ำเลยนะขึ้นมาบนผ่านหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารังสรรค์เมนูแกงส้มกันดีไหมครับนี่วันนี้มาถึงที่เลยปลาหมอจัดทำเมนูซะเลยไปดูกันครับเฮียต๋องกินแกไม่ลงวันนี้เฮียต๋องพาเองมาปล่อยดีกว่านะขอให้เองไปอยู่ในธรรมชาติของเองนะเจ้าปลาหนอปลาหมอน้อยฝนตกหน้าไปนะครับปล่อยปลาหมอเช้านี้เองอุตส่าห์แทกมาตั้งเกือบ30เมตรจากที่หนองน้ำหนึ่งไปสู่หนองน้ำหนึ่งให้เจ้ามาอยู่ที่ตรงนี้เลยนะให้อยู่ตามธรรมชาติของเจ้าดีกว่าการกินเองไม่ลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเฮียต๋องขอขอบคุณมากครับ